มัดยางยืดสวัสดีครับพบกับต่อตอบิโดอีกแล้วนะครับวันนี้เรากลับมาที่ชาเลนจ์อนิเมะกันเพื่อนๆรีเควสเข้ามากันเยอะมากๆเลยเกี่ยวกับชาเลนจ์อนิเมะนะครับอันนี้ทีมงานอ่ะเขาบอกว่าให้ลองเล่นทายอนิเมะดูผมก็เลยบอกว่าขอเขาง่ายๆหน่อยแล้วเอาให้ที่เพื่อนๆอ่ะทายง่ายๆด้วยก็เดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะทายอนิเมะได้กี่ข้อแล้วเพื่อนๆได้กี่ข้อก็คอมเมนต์ลงด้านล่างเลยนะครับแต่ว่าห้ามแอบดูเฉลยก่อนนะเดี๋ยวไปเล่นกันพร้อมกันเลยไปโอเคครับทีมงานภาพแรกอะไรอะครับภาพแรกนะภาพแรกตัวนี้ละกันให้ทายว่าเป็นตัวอะไรโอ้อันนี้ง่ายอะไรผมสีชมพูเอกลักษณ์ขนาดนี้แล้วทำท่าอย่างนี้มันคือตัวอะไรกาซายูโนะกาซายูโนะใช่วะเป็นคำตอบที่ไปดูเฉลยเลยถูกต้องครับโอ้โหมันอีซี่มากมากเลยอ่ะกดภาพต่อไปได้เลยใช่ไหมกดภาพต่อไปเลยครับเอาเฮ้ยเริ่มยากแหละตัวอะไรผมสั้นๆจากเรื่องนารูโตะวะตัวอะไรครับตัวอะไรครับก็มันนารูโตะอ่ะแต่เราจำชื่อไม่ได้อ่ะยอมมายอมให้ทายมาตัวนึงมันจากเรื่องอะไรนารูโตะนารูโตะผิดนะครับมันคือคุโรสึกิโมโตโกะโมโตโกะจากเรื่องอะไรเนี่ยก็อีดิเชลตัวต่อไปครับตัวต่อไปครับตัวอะไรครับตัวอะไรครับเพื่อนๆครับคือถ้าทายถ้าผมทายอันนี้ผิดนะให้ทุกคนมาลุมกระทืบผมได้เลยอุซึมากินารุโตะผมทองขนาดนี้อุซึมากินารุโตะเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยครับเบเบต่อไปมาตัวนี้โทษนะครับชื่อมันก็แขวนบนหัวอยู่แล้วโซจากเรื่องโซอีเทอร์เป็นคำตอบที่ไม่ต้องที่มันถูกงั้นรอทายอีกตัวนึงแล้วกันครับตัวนี้ตัวนี้ตัวอะไรครับกินทามะก็ไม่ใช่ทรงผมเท่าๆมีใครบ้างอ่ะเคนากิเหรอไม่รู้อ่ะเป็นการ์ตูนโคตรดังเลยฮะดังแล้วทำไมผมไม่รู้อ่ะอะไรอ่ะมันคุ้นแต่ว่าจำไม่ได้ว่ามันคือตัวอะไรอ่ะยอมคำตอบก็คือตัวนี้ครับเจโนสครับอ๋อวันพันนานถูกต้องตัวต่อไปนะฮะให้ทายครับคือตัวอะไรอีซี่มากขอตอบเลยนะเล่มจังนะตอบที่เล่มเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับตัวต่อมานะฮะนี่ตัวนี้ครับทำไมตัวมันโค้งๆอย่างนั้นล่ะเหมือนมันเป็นเต่านินจาคุณเอาภาพที่เขาแบกของมาเหรอผมดำหรอมีเยอะซะด้วยมันถือกระบองอะไรไม่รู้อะเต่านินจาคืออันเนี้ยมันเป็นเต่านินจาเวอร์ชันแบบ2018เป็นคำตอบสุดท้ายนะฮะสุดท้ายของผมเลยเป็นคำตอบที่สอนอาร์ตออนไลน์ครับชื่ออะไรคิริโตะถูกต้องเริ่มยากขึ้นยังมันไม่ยากแต่ว่าคุณน่ะเอาภาพมาหลอกผมเดี๋ยวครับตัวต่อไปง่ายๆเลยตรงแบบเต่าสมชายเนี่ยคือใครครับลีวายเป็นคำตอบสุดท้ายเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับแล้วดูหน้ามันมองเนี่ยคือมันจะเตะเราวะตัวนี้ตัวอะไรครับโอ้ยโตเอามาง่ายๆอีกแล้วอ่ะชื่อรีบอนได้ตัวของคนชื่ออะไรฮะอีน่ากลัวพิษอีกัวน่าพิษหน้าตามองแล้วอย่างนี้ชินจังกับร่างมาเกิดพิษอะไรเลยอ่ะไม่รู้แล้วอ่ะตัวข้างบนชื่อเลออนแล้วชอบข้อนี้ผิดหรือถูกถูกครับยอมอยู่ดีกว่าตัวนี้ตัวอะไรฮะรู้จักทรงผมฮะ
พ่อจะลีลาดีไหมเนี่ยมันง่ายๆอ่ะไม่ค่อยอยากจะตอบเท่าไหร่เลยเพื่อนก็รู้ใช่ไหมเพื่อนๆทายนี่ว่าตัวอะไรตัวเนี้ยตารู้ว่าเป็นตัวอะไรเม้มกันมานะครับคอมเมนต์มาเลยเห็นหมวกอยู่ข้างหลังปะหลอกผมไม่ได้แล้วนะรับทรงผมเป็นเอกลักษณ์อย่างเงี้ยมีอยู่ตัวเดียวคือโลโลโนอาซูเป็นคำตอบที่ผิดครับผมจะเลยแล้วครับผมจะเลยแล้วครับโอ้คุณตกมาตายตอนไหนช้าไปแล้วครับก็ผมแกล้งอ่ะก็คุณแกล้งไงผมก็เลยเอาจริงไงโอ้ยแย่เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆถ้าเกิดสนุกหรือชอบก็กดไลค์กันด้วยนะครับอยากให้มีชาเลนจ์อย่างนี้อยากให้เราทายอนิเมะภาคต่อๆไปนะครับหรือว่าอยากให้ทายตัวละครไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์ได้เลยแต่เพื่อนๆอย่าลืมไปทายกันด้วยนะอย่าโกงกันนะสำหรับวันนี้ต่อตัวไปโดยต้องขอตัวลาไปก่อนมัดยางยืด